นะครับแล้วทำตัวเป็นนักเลงหัวไม้เป็นผู้มีอิทธิพลนะครับก็จะเห็นตัวอย่างแล้วเพราะฉะนั้นตัวอย่างนี้ก็คิดว่าจะต้องเป็นตัวอย่างสุดท้ายนะครับของวงการตำรวจนะถ้าผมยังยืนอยู่ตรงนี้ในฐานะรองผบ.ตร.นะครับนะมาแล้วกับคอลเลกชันสุดพิเศษที่แฟนท็อปนิวไม่ควรพลาดกับจงรักภักดีคอลเลกชันเซ็ต1เซ็ตมีเสื้อโปโล1ตัวเสื้อยืดคอกลม1ตัวเลือกได้1สีสีเหลืองหรือสีม่วงและหมวกแก๊ปอีก1ใบเพียงเซ็ตละ 1,010 บาท สั่งซื้อได้ที่02-114-6777 หรือ LINE @topshoppingซื้อของดีจากเราได้ของดีมีคุณภาพมีประโยชน์ที่สำคัญเป็นกำลังหลักให้ท็อปนิวส์ได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปส่วนเพจดาว8แฉกเนี่ยเป็นเพจที่นำเสนอคลิปภาพวงจรปิดไม่ใช่ในเหตุการณ์แต่นี่คือคลิปล่าสุดฮะเป็นคลิปเหตุการณ์ที่โรงพยาบาลนะเนี่ยอันนี้ตอนที่อยู่ในโรงพยาบาลแล้วนะฮะหลังจากที่นำตัวนะของคนได้รับบาดเจ็บนะแล้วก็สารวัตรนะนำตัวมาที่โรงพยาบาลเนี่ยอันนี้เป็นคลิปนะวันที่เกิดเหตุนะหลังเกิดเหตุแล้วฮะเนี่ยที่โรงพยาบาลนะฮะก็จะได้เห็นว่าใครพามาส่งโรงพยาบาลบ้างนะแล้วพฤติการของแต่ละคนเนี่ยเป็นอย่างไรนะส่วนก่อนหน้านี้นั่นเป็นคลิปนาทีที่นำมาส่งโรงพยาบาลฮะนี่เอาลงจากรถนะฮะนี่ครับอันนี้เป็นภาพจากแฟนเพจดาว8แฉกนะฮะนี่คือมีคนขับรถนะช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลนะก็คือดาบชอช้างจ่ามอม้าจ่าททหารนะฮะนี่แล้วก็มีคนขับรถตามหลังรถกระบะนะมาด้วยนะเนี่ยค่ะเขาทำกำกับชื่อแบบนี้เนี่ยนะคะมีรถกระบะมีคนที่ขับรถกระบะนะแล้วก็มีคนที่ขับรถตามหลังรถกระบะค่ะนะนี่อันนี้คือเบาะแสข้อมูลนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าทั้งหมดที่เกิดเหตุเนี่ยจะเป็นผู้ที่ถูกดำเนินคดีทั้งหมดนะไม่ใช่นะฮะก็ต้องว่าตามพยานหลักฐานนะแล้วเพจดาว8แชร์ก็คอนเฟิร์มเมื่อคืนนี้19นาฬิกาพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาในเก่งในโบ๊ททำลายหลักฐานก็คือเอาปืนไปฝังดินกับเอาเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดไปทิ้งในน้ำนะฮะคนที่เอาเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดไปทิ้งในน้ำเนี่ยทำงานอยู่ที่เรือนจำก็ถูกเจ้าหน้าที่ทางเรือนจำเนี่ยดำเนินการเรียบร้อยนะฮะในส่วนของวินัยนะแต่ทีนี้เรื่องอาญาทีนี้เป็นอีกเรื่องนึงบิ๊กโจ๊กเมื่อวานนี้ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยฮะว่ากระบวนการหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อฮะในส่วนความก้าวหน้านะที่พบเห็นแล้วที่จะต้องแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนะก็คือลูกน้องของกำนันนกนะครับนะที่มีส่วนในการทำลายพยานฐานนะก็ตั้งแต่1พัสดีนะครับแล้วลูกน้องที่เป็นพลเรือนนะครับรวมแล้วประมาณทั้งหมด5คนนะครับนะที่จะต้องแจ้งข้อกล่าวหาในเรื่องของการร่วมกันทำลายพยานฐานนะไม่ว่าจะเป็นการนำปืนไปฝังการนำเซเวอร์ไปทิ้งน้ำอะไรต่างๆนะครับนะเพราะนั้นส่วนอื่นที่จะต้องขยายก็คือส่วนตำรวจนะครับนะตำรวจขณะนี้ก็จะมีส่วนที่ต้องขยายต่อในเรื่องของการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับการทิ้งที่เกิดเหตุการไม่ทำหน้าที่ในการจับกุมคนร้ายนะครับส่วนนี้ต้องเป็นคดีแน่นอนนะครับนาก็เดี๋ยวจะสอบเพิ่มเติมนะครับนาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะที่จะต้องขยายเครือข่ายกิ่งก้านสาขาไปก็คือลูกน้องกำนันนกทั้งหมดนะครับนาเรื่องการทำธุรกิจไม่ว่าจะถูกกฎหมายต่างๆหรือผิดกฎหมายต้องตรวจสอบทั้งหมดนาวันนี้ต้องรื้อทั้งหมดนะครับนาแล้วผมจะรื้อทั้งหมดนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประมูลการหัวประมูลหรือไม่หัวประมูลนะครับนะถ้าประมูลถูกต้องอันนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าประมูลไม่ถูกต้องนะครับนะก็จะเข้าเรื่องพรบหัวนะครับก็เข้าสู่เรื่องการยึดทรัพย์นะครับคือผมต้องเรียนนะครับว่าเมื่อดำเนินคดีแล้วนะครับนะเราจะไล่ทั้งหมดนะครับถ้าพบความผิดแล้วเข้าความผิดมูลฐานฐานฟอกเงินนะก็จะดำเนินการเรื่องการใช้มาตรการยึดทรัพย์
นะทุกรายการเหมือนที่ดำเนินคดีกับทุกรายนะครับนะเพราะนั้นกรณีนี้นะผมต้องเรียกว่าก็จะเป็นตัวอย่างให้กับตำรวจทั้งประเทศนะครับในเรื่องการที่ทำหน้าที่ผู้กำกับผู้การเหมือนที่ผมได้บอกไปแล้วนะครับนะวันนี้เราต้องไม่ไปเป็นไม้ค้ำยันให้กับคนที่ไม่ดีนะครับนะเพราะนั้นการที่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นนะครับแล้วทำตัวเป็นนักเลงหัวไม้เป็นผู้มีอิทธิพลนะครับก็จะเห็นตัวอย่างแล้วนะเพราะนั้นตัวอย่างนี้ก็คิดว่าจะต้องเป็นตัวอย่างสุดท้ายนะครับของวงการตำรวจนะถ้าผมยังยืนอยู่ตรงนี้นะในฐานะรองผบ.ตร.นะครับนะครับผมนี่บิ๊กโจ๊กฮะ6นายนะฮะที่เป็นตำรวจนะถูกออกหมายจับนะ6นายประกอบไปด้วยพันตำรวจตรีเกียรติศักดิ์นะสารวัตรสืบสวนสภ.กระทุ่มแบนร้อยตำรวจโทประสานรอดผลนะรองสารวัตรทางหลวงร้อยตำรวจตรีนิมิตสลิดกุลนะรองสารวัตรจราจรสภ.เมืองนครปฐมร้อยตำรวจเอกนรงศักดิ์แตงอัมภัยรองสารวัตรนะร้อยตำรวจเอกณัฐพลนาคกรรองสารวัตรทางหลวงทั้งคู่นะฮะแล้วก็อีกท่านหนึ่งรองสารวัตรทางหลวงร้อยตำรวจตรีสรรเสริญข้อหาก็คือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันทำลายหลักฐานและร่วมกันช่วยผู้อื่นกระทำความผิดนะอันนี้เป็นหมายจับที่ออกมาแล้วนะ6นายสำหรับตำรวจนะแต่ก็ยังเหลืออีกตำรวจในเหตุการณ์นี้ทั้งหมดเนี่ย26คนค่ะนะต้องดูว่าจะมีเพิ่มเติมอีกหรือไม่หลังจากที่กู้เซิร์ฟเวอร์มาได้แล้วนะรวมไปถึงพอสอบไปสอบมาคุณใหญ่มันก็จะมีคนที่ทนแรงเสียดทานไม่ไหวอ่ะค่ะนะก็ต้องเอ่ยปากออกมานะเพราะฉะนั้นติดตามดูหลังจากนี้จะมีอัฟเตอร์ช็อคหรือไม่จะมีระดับบิ๊กตำรวจในจังหวัดเลยหรือเปล่า อันนี้จับตามองฮะ Top Exclusive เปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณทุกวันสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทพิเศษตอนนี้ 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้02-114-6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง